ก็เราพูดคุยถึงเรื่องราวของทางคุณพัดนะครับกับทางฝั่งของคุณฟิล์มนะนี่คือให้เกียรตินะให้เกียรติเรียกคุณนะค่ะนะครับยังฝังหุ่นอยู่นะยังฝังหุ่นอยู่นะบอกเลยนี่ยอมรับเลยฝังหุ่นนะค่ะประเด็นนี้คือว่าโอเคเมื่อกี้นี้เราเปิดไปแล้วคือการพูดคุยเนี่ยมันเป็นแบบนี้ในตลอดระยะเวลาคลิปประมาณสัก20กว่านาทีคุณผู้ชมครับในช่วงแรกๆเลยนะประมาณสัก20นาทีแรกๆ10กว่านาทีแรกๆเนี่ยทางคุณพัทเองเนี่ยได้มีการคุยกับทางฝั่งของบอสปันนะครับเท่าที่ผมฟังหรือว่าผมจับสังเกตได้คือลักษณะเหมือนบอสปันเนี่ยกำลังร้อนใจนะฮะกำลังร้อนใจว่ากัญชัยเนี่ยมันเปิดเรื่องนี้แล้วมันมีการพูดแล้วนะต่างๆนานาเดี๋ยววันนี้ผมจะมีเปิดให้ฟังหมดเลยนะมันเริ่มแต่วันไหนเดี๋ยวใจเย็นนะแต่เดี๋ยวเอาไล่เรื่องคลิปไม่เรียบร้อยก่อนบอสปันเนี่ยน่าจะไม่สบายใจก็เลยมีการคุยกับทางฝั่งคุณจิตอนงว่าจะทำยังไงกันดีจิตอนงก็เลยเชิญบอสปันเนี่ยเข้าไปหาแล้วก็มีการไปพูดคุยกันปรากฏบอสปันเนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วครับคือก็ต้องระวังตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วล่ะเพราะไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรยังไงเขาก็เลยต้องอัดคลิปเสียงไว้ค่ะนะเขาต้องอัดคลิปเสียงไว้แล้วก็เชื่อว่าเอาโทรศัพท์หรือว่าต้องเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วก็นั่งคุยไปถามว่าทำไมผมถึงคิดอย่างนี้เพราะผมฟังมาตลอด20กว่านาทีเนี่ยผมฟังหลายรอบนะฟังผมอะรู้สึกได้เลยว่ามันจะมีช่วงที่คุณพัทเท่านะคุณอะไรอะคุณปันเนี่ยคุณปันเนี่ยน่าจะมีการล้วงกระเป๋าหาอะไรมันจะขอกันอยู่ตลอดค่ะก็เลยเชื่อว่าน่าจะเอาโทรศัพท์หรือเอา iPad หรืออะไรสักอย่างเนี่ยใส่ไว้ในกระเป๋าเชื่อว่าอย่างนั้นแล้วก็มีการพูดคุยไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณพัทเองก็พยายามหรือคุณจิตรนงค์พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมไปเรื่อยๆต่างๆนานาจนกระทั่งเป็นฟิล์มเนี่ยเข้าสายมาเพราะคุณพัทโทรไปเมื่อกี้เป็นแค่ช่วงแรกระยะของฟิล์มที่มีการคุยกันผมว่าน่าจะมาสักเกือบ10นาทีได้มั้งสักประมาณนั้นนะเดี๋ยวมันมีช่วงที่2ต่อเนื่องจากเมื่อกี้นี้เอาลงไปฟังอันนี้นะครับเราไม่ได้แฮปปี้กับแผนนี้แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยประชาชนทั้งประเทศนะครับฟังแค่ปากหนุ่มกัญชัยคนเดียวว่าถูกหรือผิดครับพี่ปันถ้าวันนี้หนุ่มกัญชัยบอกผิดคือผิดเลยครับพี่ปันใช่ผมพูดแค่นี้เลยครับเพราะว่ารายการพอปั้นมากระแสดีมากแต่ถ้าตอนจบแฮปปี้เอนดิ้งที่คุยกับพี่หนุ่มและเตรียมกันพี่หนุ่มจะบอกว่าผมก็ว่าคุณก็ผิดชอบต่อสังคมดีนะถ้างั้นเราก็จะดูคุณละกันว่าคุณจะปฏิบัติตัวยังไงเพราะฉะนั้นก็ทำธุรกิจออกมาแล้วก็ผู้เสียหายเยียวยาเขาช่วยเหลือเขาเพราะฉะนั้นผมก็โอเคเลยนะจบแฮปปี้เอนดิ้งไปตามอย่างนี้เห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เป็นตามแผนนี้อยู่ๆเราปล่อยให้คนนู้นคนนี้ไปออกอยู่เกณฑ์ขันโทรบอกว่าผิดเต็มๆหน่วยงานเข้าแน่นอนครับพังแน่นอนครับครับเหมือนกับคดีตัวอย่างที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือแม่พึ่งนะครับที่หนุ่มบอกแค่ว่าผมจะจัดการหน่วยงานเข้าหมดเลยครับเพราะว่าเขาจี้หน่วยงานไม่หยุดไงครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เขาเซเยสแล้วเขาเปิดทางแล้วอะไรแล้วดูกระแสกันไปว่าพฤหัสศุกร์จะมีตัวละครตัวใหม่ออกมาถล่มทลายหนักกว่าเดิมยังไงแล้วว่าฉันก็ไปปิดให้สวยแค่นั้นเองครับโอเคแล้วในเงื่อนไขอะไรยังไงบ้างครับน้องฟิล์มว่าเดี๋ยวพี่จะได้เอาข้อมูลไปให้พี่พลอยเนาะอันนี้คือแบบตรงๆเลยเพราะพี่ก็คุยกับพี่พัดตรงๆทุกเรื่องเลยได้ครับในเงื่อนไขเนี่ยผมบอกพี่พัดไปแล้วครับว่า20เพราะฉะนั้นพี่คุยกับพี่พัดต่อได้เลยครับ20ต่อไปใช่ไม่เห็นตอนนี้ไหมครับ20ล้านได้ใช่ครับโอ้ยพี่คือถ้าพี่บอกว่าโอ้โหถ้า20น้องฟิล์มตอนนี้พี่เอาเงินออกมาไม่ได้เลยอันนี้พี่ต้องเรียนตามตรงแบบนี้นะเพราะว่าณตอนเนี้ยโอ้โหทนายบอกพี่เลยว่าถ้าเอาเงินออกมานั่นหมายความว่าเส้นเงินแล้วเงินไปไหนปุ๊บทีนี้พี่แบบพี่ว่าครับแม่งคือได้ครับแล้วมันหายไปไหนแล้วก้อนนี้มันหายไปไหนแล้วขอโทษนะพี่จะบอกว่าพี่เอามาให้คุณกิตอนงแล้วคุณกิตอนงไม่ให้ไม่เป็นไรหรอกเพราะปันไม่เอามาให้พี่ปันก็ถูกยิงไปแล้วไงเส้นทางวันนี้พี่ปรึกษาพี่ครับแล้วกันครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจในเรื่องของการไม่สนุกไม่ใช่คนกลางครับพี่ถือสำหรับพี่ใช่ผมไม่ใช่คนกลางเลยครับที่เอาคำพูดประมาณนี้นะครับแล้วมันมีช่วงนึงนะเมื่อกี้เขาพูดถึงเงินสดหรือยังพูดเงินสดยังเงินสดนะพี่บอกเอาเงินสดเอาเงินสดเอาท้ายเงินสดนิดนึงนะค่ะขอท้ายนิดนึงเมื่อกี้ขอ
ขอโทษทีขอตอนท้าย อยากให้ได้ยินตอนที่คุณฟิล์มเขาบอกขอเป็นเงินสดก็ได้ค่ะอ่ะลองฟังคือพอมันแบบ20เนี่ยตอนเนี้ยพี่ยังนึกไม่ออกว่าโอ้ถ้ามันมีการถอนแบบนี้คือตอนเนี้ยพี่จะไปแบงค์พี่ยังไม่กล้าเลยอ่ะเออคือตอนนี้แบบว่าพี่แบบพี่แม่งขนลุกมากเลยตอนเนี้ยไม่แบบตอนนี้เดี๋ยวพี่จ่ายแค่ว่าได้งั้นเดี๋ยวอย่างนี้ได้งั้นเดี๋ยวพี่ให้คำตอบได้ช้าสุดวันไหนอะคะน้องฟิล์มจริงๆแล้วก็ภายในวันศุกร์ก็ได้ครับผมไม่ได้รีบอะไรเพราะว่าคิวเราวันจันทร์ครับที่ได้ค่ะได้งั้นเดี๋ยวอย่างมีเวลาครับเด็กได้งั้นเดี๋ยวยังไงขออนุญาตเดี๋ยวพี่แล้วก็ขออนุญาตแนะนำเพิ่มเติมครับว่ายังไงอ่ะถ้าเกิดว่าจะต้องลำบากไปเบิกไปอะไรก็ไม่ต้องนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเงินสดนะครับเป็นที่สุดเพราะว่าถ้าอะไรที่มันมีช่องทางมาพวกผมก็ไม่เอากันแน่ครับพี่อ่ะไม่มีเงินสดเลยเงินสดก็เอามาแบบไม่คือปกติพี่ไม่ได้ค้าขายเงินสดอยู่แล้วไงพี่ขายโดยปกติของพี่แบบเงินผ่านบัญชีบริษัท 100% แล้วพี่ก็จะมีเงินติดบ้านเอาไว้แค่แบบ 2-3 แสนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีบิตคอยน์ไม่มีโอเคเงินสดคือไอ้คำว่าเงินสดเนี่ยสำคัญนะค่ะเพราะอะไรพี่หมวยเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณฟิล์มเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อวานนี้บอกว่าบริษัทผมก็เป็นบริษัทเล็กๆบริษัทหนึ่งแล้วก็ไปรับงานเหมือนเป็นงาน PR มาทางฝั่งของ The Icon เนี่ยก็มีการเสนอเงินมาให้เอง20ล้านเป็นค่าไปทำ PR ต่างๆนานาไปออกรายการนู่นรายการใดนี้รายการผลกระแสเป็นรายการหนึ่งที่จะไปออกถูกไหมถูกค่ะคำถามก็คือว่าผมอยากจะรู้ว่าการที่เอาบริษัทรับงาน PR เข้ามาเนี่ยเขาต้องโอนเข้าบริษัทเพื่อออกแวดออกนู่นนี่นั่นใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเป็นจริงๆอะนะถ้าเขาอ้างว่าเป็นอย่างนั้นถามว่าถ้าเกิดคุณใช้บริษัทรับงานคุณไปเอาเงินสดได้ยังไงค่ะถูกไหมถูกค่ะเพราะฉะนั้นน่ะผมเชื่อมั่นเหลือเกินอันนี้ผมอาจจะคิดไปเองนะแต่ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าไอ้ที่บอกว่าเป็นงาน PR ไม่มีอยู่จริงไม่ว่าจะเป็นคุณพัฒน์ที่พูดกับผมเมื่อเช้าพยายามจะบอกกับผมกับพี่ยุทธเมื่อเช้านี้ผมได้มีโอกาสคุยคุณพัฒน์ฟังไว้เลยนะผมมั่นใจว่าไอ้ที่บอกว่ารับงาน PR 20ล้านมาเนี่ยเพื่อจะเอาเขาไปออกรายการนี้ไม่มีอยู่จริงเพราะสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันย้อนแย้งกันหมดค่ะถูกไหมค่ะอีกอันนึงนะฮะที่สำคัญมากๆเลยนะครับเดี๋ยวลองฟังคุณฟิล์มก็พูดดูหน่อยไหมเขาแถลงข่าวอ้าวลองฟังคุณฟิล์มแถลงข่าวหน่อยผมก็เป็นแค่บริษัทหนึ่งที่เข้าไปรับงานจากผู้จ้างงานคือคนจ้างงานเนี่ยครับก็คือคุณกิตนงเนี่ยเขาก็ติดต่อมาจ้างงานผมว่าอยากให้ทำ PR โปรโมทบริษัทไอคอนหน่อยณวันนั้นเนี่ยก็คือเดือนมิถุนาเขาก็ได้เล่าว่าธุรกิจเขาเป็นยังไงพอผมฟังในมุมด้านเดียวเนี่ยผมก็อย่างนั้นก็ไม่น่าทำยากนะก็แค่ออกรายการอย่างที่พวกเขาบอกมาว่าเขาอะตอนนี้ตะเวนออกรายการอยู่นะเพื่อทำให้ธุรกิจของเขาเนี่ยมีคนได้รู้จักมากยิ่งขึ้นเขาก็บอกว่าโอเคเขาไปคล้องงบมาแล้วว่าเขามีกันเนี่ยจะทำงบการตลาดเนี่ยประมาณ20ล้านต้องบอกว่าผมไม่ได้คุยผ่านดีไอคอนนะผมไม่รู้จักกันผมคุยผ่านคนกลางคนหนึ่งนะครับก็คือคุณกิตนงเสร็จแล้วพอตอนกลางคืนอยู่ๆก็มีคุณกิตนงโทรมาหาผมอีกแล้วก็บอกว่าเนี่ยบอสปันมาหาผมก็ไม่รู้จักว่าบอสปันคือใครอยู่ๆเขาก็คุยกับผมเลยผมก็ตกใจว่าเอ้าอะไรแล้วทำไมเขาคุยเรื่องเดิมๆเขาพยายามถามเราว่าสรุปเท่าไหร่สรุปเท่าไหร่ทั้งที่เขารู้อยู่แล้วว่าเท่าไหร่แต่เราอ่ะก็ด้วยความที่เรารู้เท่าไม่ถึงการเราก็บอกไปตามนั้นว่าก็20ล้านก็คุณเคาะมาแล้วว่า20ล้านแล้วทางคนกลางก็บอกอยู่ว่าพวกคุณตกลงกันแล้วว่าจะจ่ายเป็นเงินสดผมก็พูดตามที่เขาบอกมาทุกอย่างแต่ว่าในคลิปเสียงเนี่ยมันอาจจะดูว่าผมเป็นคนพูดจริงๆแล้วผมไม่ใช่คนพูดส่วนคนกลางเขาจะไปคุยอะไรกันมาก่อนผมขอบอกตรงนี้ว่าผมไม่รับรู้ผมไม่รับทราบว่าเขาไปคุยอะไรกันมาก่อนจบเรื่องคือผมก็ไม่ได้รับงานนี้ผมก็ไม่ได้เงินจากการที่ผมพรีเซนต์บริษัทผมก็เสียอ้าวเนี่ยนะครับเหมือนผมเป็นคนพูดแต่ผมไม่ได้พูดมันแปลว่าอะไรวะพี่หมวยก็งงผมก็ไม่เข้าใจเขาบอกคนกลางเป็นคนพูด
ทีนี้ต้องบอกอย่างนี้นะว่าอย่าหลงประเด็นในมุมที่ผมถามเรื่องของเงิน20ล้านว่าทำไมต้องเป็นเงินสดนะค่ะผมไม่ได้หมายความว่า20ล้านอ๋อที่เอาเงินสดมาจะหนีภาษีไงไม่ใช่ผมกำลังจะบอกว่าไอ้งาน PR เนี่ยมันไม่มีอยู่จริงประเด็นการ PR ไม่มีอยู่จริงจะมีอยู่จริงได้ยังไงเพราะทั้งหมด20นาทีเนี่ยถ้าคุณฟังเต็มๆทั้งหมดแล้วผมเชื่อเมื่อเช้าพี่ยุทธน่าจะเปิดแล้วแหละนะแต่ว่ารายการเราเวลามันน้อยเพราะช่องไม่ยอมเพิ่มเวลาให้ก็เลยเปิดไม่ได้ก็เลยได้แต่เป็นงับ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 มาอย่างนี้ผู้ใหญ่ครับตัวหลังขอเวลาเพิ่มๆหน่อยผมจะได้เปิดยาวๆเลยมันจะได้ไม่ต้องมีคนมาอ้างเลยว่าอ๋อเนี่ยตัดต่อเนาะบางทีถ้ามีเวลาเพิ่มๆเนี่ยนะผมจะเปิดยาวเลยให้โลกมันรู้กันไปเลยมันไม่ได้มีแค่นี้มันยังมีอีกด้วยเดี๋ยวก่อนรอผมรอฟังอยู่ผมชอบอย่างเงี้ยผมชอบค่อยๆพูดมาเดี๋ยวก็แก้ไปทีละปอ